สวัสดีครับจากเติมฟันโรบอทนะครับวันนี้เราก็มาแนะนำนะครับโปรเจกต์หรือว่าโครงการดีๆนะครับเกี่ยวกับโรบอทอาร์มนะครับเป็นแขนกลนะครับแต่ว่าในวันนี้จะเป็นแขนกลบังคับหรือว่าควบคุมด้วยตัวคันโยกนะครับจะเป็น2ตัวนี้นะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็จะมีแกน x กับแกน y นะครับอย่างแกน x นะครับก็อาจจะเป็นตรงนี้นะครับแกน y ก็อาจจะเดินหน้านะครับถอยหลังอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีการควบคุมแบบ4ทิศนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเอามาเชื่อมโยงกับเซอร์โวนะครับอย่างเช่นผมผลักนะครับไปตรงนี้นะครับดูแขนกลนะครับก็จะทำงานตามที่เราควบคุมนะครับแต่ว่าเราต้องใช้คันโยกเป็นตัวควบคุมนะครับหรือว่าบังคับนั่นเองตัวนี้จะไม่ใช่อัตโนมัตินะครับแต่ว่าในส่วนของบอร์ดก็จะเขียนหรือว่าเบิร์นโปรแกรมไว้ให้นะครับเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวแขนกลนะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับอย่างตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นหยิบของนะครับหรือว่าให้สำหรับผู้ที่จัดบูธหรือว่าแสดงโชว์สินค้าอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะให้ผู้ที่สนใจนะครับมาร่วมนะครับในเต็นท์หรือว่าบูธของเรานะครับอยากจะเอาไปโชว์หรือว่านำเสนอแสดงอะไรพวกนี้นะครับจัดแสดงอะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะนำไปทำเป็นตัวบังคับเพื่อเล่นเกมรับรางวัลอะไรประมาณนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เติมฝันออโตเมชั่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ